ครับที่คีย์แคปมันเป็นแบบแบล็งเนาะเราก็ควรจะใช้คีย์บอร์ดของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีการสกรีนที่ปุ่มนะคะบางทีเราอาจจะจำปุ่มอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็อย่างเราก็จะวางแผนให้อย่างปุ่มสีเขียวเนี่ยมันเป็นปุ่มคอนโทรลนะคะนี่สีเขียวเหมือนกันสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็ปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนสีไฟก็จะเป็นวางไว้ว่ามันกดคู่กันเนาะมันเป็นสีเดียวกันอย่างนี้ส่วนธีมสีทั้งหมดเนี่ยเรามีต้นแบบอยู่นะคือสิ่งนี้ค่ะ Kate Airport เห็นไหมดูเป็นธีมเดียวกันอยู่นะนะ